เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันศุกร์ที่10เมษายน2563นะคะใครมีปัญหาคับอกคับใจอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะแม่ขุนทองเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะสอบถามมาเช็คดวงได้คนละข้อฟรีๆนะคะในทุกๆวันนะคะใครอยากเช็คอะไรก็คอมเมนต์มาไม่ต้องเกรงใจนะคะแม่ขุนทองจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะอาจจะตอบช้าอะไรบ้างเพราะติดภารกิจนิดหน่อยอย่างนี้นะคะก็ต้องแบบให้อภัยกันนะคะแม่ขุนทองจะพยายามตอบทุกๆคนเลยนะคะถ้าคนอยากเช็คดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะคะก็ดูที่ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะมีช่องทางการเช็คดวงให้นะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่7เหรียญนะคะก็ถือว่าการงานของคุณนะคะการงานการเรียนนะคะแล้วก็การเงินก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายนะคะก็ถือว่าคุณจะมีกำไรนะคะจากการค้าขายมีการลงทุนนะคะแล้วได้กำไรกลับมานะคะแบบที่มากกว่าการลงทุนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆนะคะได้เงินจากค่าในหน้านะคะในการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะลงทุนไปนะคะทำธุรกิจค้าขายก็ได้กำไรงามอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างานนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของช่องทางทำมาหากินนะคะหลังโควิดไปแล้วแม่ขุนทองเชื่อว่าคุณได้งานแน่นอนนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะต้องซื้อบ้านซื้อรถอย่างนี้นะคะซื้อที่ดินอะไรเพิ่มนะคะเป็นช่องทางนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ทรัพย์สินเพิ่มอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เงินเพิ่มด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในชีวิตนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าคุณจะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะมีช่องทางทำมาหากินในอาชีพที่2นะคะสำหรับคนรับราชการนะคะก็ถือว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเงินเดือนนะคะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเป็นข้าราชการนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีโอกาสที่จะได้สูงมากนะคะแล้วก็คุณจะมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะไปรับตำแหน่งโยกย้ายกับภูมิลำเนาอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณจะได้การงานที่ดีนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะให้มุ่งมั่นอดทนฟันฝ่านะคะต่อสู้มีสติกับการใช้ชีวิตนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะสำหรับคนน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนที่กำลังจะจบการศึกษานะคะน้องๆจบแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษานะคะน้องๆจะมีคนมีเพื่อนฝูงนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชักชวนให้น้องไปทำงานนะคะที่มีเงินเดือนดีๆนะคะหรือมีเช่นนั้นนะคะบางคนก็อาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามีอะไรที่ดีเข้ามานะคะจากการรอคอยที่ยาวนานนะคะบางคนอาจจะรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะไม่ว่าการขายทรัพย์สินนะคะหรือการได้ค่าในหน้าอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีนะคะสำหรับคนทำมาค้าขายนะคะก็รอคอยข่าวจากการที่คุณลงทุนไปนะคะผลตอบแทนกลับมาจะเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะคะก็ถือว่าผลตอบแทนกลับมาดีนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันไม่ได้หวือหวานะคะหกไม้เท้านะคะแต่จะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะต้องทุกๆอย่างนะคะในภาวะเช่นนี้นะคะทั้งโลกก็เป็นกันหมดนะคะไม่ว่าคุณไม่ได้ว่าคุณคนเดียวที่เจอนะคะอย่างนี้นะคะแต่คุณไปได้เรื่อยๆก็ถือว่าคุณมีความโชคดีแล้วก็มีความเก่งนะคะมีไอเดียต่างๆที่จะพัฒนาในธุรกิจของคุณได้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของงานนะคะต้องรอไปสัก3เดือนนี้นะคะทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะส่วนตอนนี้นะคะแม่ขุนทองเชื่อว่าคุณก็จะมีช่องทางนะคะมีอะไรที่คุณจะทำมาหากินได้นะคะไปพังๆก่อนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะรอคอยข่าวการเลื่อนขั้นนะคะเลื่อนตำแหน่งมายาวนานนะคะจากนี้ไปนะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณได้เลื่อนขั้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะไม่ว่าจะย้ายกลับภูมิลำเนานะคะย้ายไปรับตำแหน่งนะคะสอบ
แข่งขันเป็นข้าราชการนะคะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีข่าวดีแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าได้การงานที่ดีนะคะทำไปก่อนนะคะต่อไปคุณจะมีการงานที่ก้าวหน้านะคะให้คบหาเพื่อนๆเยอะแยะไว้นะคะเพื่อนๆในต่างแดนก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะสำหรับน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะหลังจากคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะต่อสู้ฟันฝ่านะคะคนกำลังจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่สอบชิงทุนนะคะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็ถือว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเช่นว่าใครทำธุรกิจค้าขายนะคะมีไอเดียใหม่ๆนะคะในโลกออนไลน์นะคะทำมาค้าขายก็ได้ไปเรื่อยๆนะคะหลังโควิดไปแล้วก็จะปังเองนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะอีกสักเดือนนึงนะคะคุณจะได้ข่าวในเรื่องของงานแล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะทำจ็อบพิเศษเล็กๆน้อยๆไปนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะสำหรับคนรับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการงานหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าคุณจะโยกย้ายไปรับตำแหน่งนะคะหรือโยกย้ายกับภูมิลำเนาหรือสอบเลื่อนขั้นนะคะเลื่อนตำแหน่งอย่างนี้นะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณได้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่เพื่อนฝูงนะคะหรือรุ่นน้องนะคะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานให้เรานะคะหรือเป็นช่วงที่ว่างงานของคุณหลังจากออกจากงานมาใหม่ๆอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้งานใหม่แล้วทันทีนะคะหรือได้จ็อบทำพิเศษหลายๆจ็อบนะคะเงินรวมกันก็ถือว่าดีนะคะถือว่าให้อดทนนะคะยังไงคุณก้าวหน้าแน่นอนในอนาคตนะคะสู้ๆนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะคุณต้องพยายามนะคะมากกว่านี้นะคะไม่ว่าคนกำลังจะจบการศึกษานะคะก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่าเพิ่งไปนอยไปเครียดอะไรต่างๆนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะผลการเรียนก็จะออกมาดีนะคะจะจบการศึกษาแน่นอนยังไงคุณจบแน่นอนได้รับปริญญาแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วแม่ขุนทองเชื่อว่าคุณอาจจะได้งานนะคะทันทีนะคะไม่ว่าองค์กรเอกชนหรือองค์กรรัฐบาลนะคะอาจจะสอบเข้าเป็นข้าราชการได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สามเหรียญ นะคะช่วงนี้การเงินการทองของคุณไหลคล่องขึ้นนะคะถือว่าสวนกระแสนะคะกับภาวะโควิดนะคะคนเขาเงียบชีนะคะแต่คุณน่ะเงินทองไหลมาเทมามีไอเดียดีๆเป็นคนที่ไม่นิ่งนะคะทำธุรกิจค้าขายเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงหรือเปิดสถาบันอะไรต่างๆนะคะอาจจะต้องทำงานในโซเชียลนะคะในออนไลน์นะคะต้องอาศัยโซเชียลเป็นหลักนี้นะคะก็ถือว่าผลตอบแทนก็ดีนะคะสามเหรียญนี้เงินทองไหลมาเทมานะคะจากหลายทางไม่ว่าเงินอะไรต่างๆนะคะเงินจากการในหน้าค้าขายนะคะเงินจากการขายทรัพย์สินมรดกอะไรได้หมดเงินจากการเสี่ยงอะไรต่างๆนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะจะมีช่องทางทำมาหากินนะคะแล้วหลังโควิดไปแล้วคุณได้งานแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณจะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะให้ต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะเจ้านงเจ้านายนะคะอาศัยช่วงโควิดนะคะปิดกิจการไปทำให้เราตกงานแบบไม่คาดฝันนะคะแต่คุณก็จะมีช่องทางใหม่ๆทันทีนะคะเป็นอะไรที่ฉับพลันนะคะที่คุณจะได้งานที่ดีกว่าหรือทำธุรกิจค้าขายของตัวเองในออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งดีกว่างานประจำก็ได้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณได้ปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะแถมคุณอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณได้แน่นอนอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะโยกย้ายกับภูมิลำเนาอะไรอย่างนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของคุณนะคะที่ดีกว่าเดิมอย่างนี้นะคะให้คุณต่อสู้ฟันฝ่านะคะอย่าไปเครียดอะไรมากมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอ่านหนังสือสอบไปนะคะอย่าไปคิดว่าได้หรือไม่ได้นะคะทำตัวให้อยู่กับปัจจุบันนะคะให้คิดเลยว่ายังไงเราต้องได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะได้เองนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะถือว่าคุณจะได้งานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะอาจจะได้อย่างเสียอย่างนะคะอาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงในการงานนะคะแต่เงินดีนะคะมันก็ทอนกันได้นะคะให้มีสติมุ่งมั่นตั้งใจต่อสู้ไปนะคะ
สำหรับน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะให้น้องๆตั้งใจนะคะผลการสอบผลการเรียนออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกำลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแล้วหลังจบการศึกษาคุณได้งานทำทันทีนะคะเงินดีด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะก็ถือว่าในทุกวันวันนี้นะคะก็ถือว่าทุกๆวันได้อะไรที่ดีนะคะไพ่ดีทุกคนเลยนะคะได้ไพ่9เหรียญนะคะก็ถือว่าการเงินการทองนะคะไหลมาเทมานะคะในหลายๆทางนะคะอาจจะทำงานจากแก๊ปนะคะทำงานจากโลกออนไลน์ไลน์แมนอะไรต่างๆนะคะก็จะมีเงินตอบกลับมาดีนะคะลงทุนไปนะคะก็จะได้เงินตอบกลับมาดีนะคะในหลายๆด้านไม่ว่าลงทุนมีไอเดียอะไรต่างๆในโซเชียลนะคะตอนนี้มันหน้าร้านทำไม่ได้นะคะก็ถือว่าธุรกิจก็เป็นไปด้วยดีนะคะค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการช่องทางทำมาหากินนะคะแล้วก็หลังโควิดไปแล้วจะได้งานที่มีเงินเดือนสูงๆนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานมั่นคงนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเงินเดือนขึ้นนะคะเป็นที่พอใจของคุณนะคะแถมตอนนี้คุณจะมีอาชีพที่2เพิ่มเข้ามานะคะจากไอเดียของคุณนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีในการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะสอบเข้าแข่งขันนะคะเป็นข้าราชการนะคะสอบเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะคุณได้แน่นอนนะคะขอให้คุณอย่าประมาทนะคะอ่านหนังสือสอบนะคะมันได้แน่นอนนะคะพอแม่ขุนทองบอกว่าได้นะคะคุณอยู่เฉยๆมันไม่ได้แน่นอนนะคะคุณต้องดิ้นรนอ่านหนังสือนะคะทำข้อสอบเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะอย่างนี้นะคะโยกย้ายกลับภูมิลำเนาก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะเป็นคนโชคดีนะคะได้เงินเดือนดีนะคะได้เจ้านายที่ใจดีนะคะบางทีก็อาจขึ้นลงบ้างคุณก็อย่าไปถือสานะคะคนเรามันก็ดี 100% ไม่ได้นะคะให้คุณมีสติทำงานไปนะคะเดี๋ยวจะพบช่องทางดีๆนะคะพบช่องทางไปสู่สะพานสู่ดวงดาวของคุณนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนที่กำลังจะจบการศึกษาด้วยนะคะบางคนก็อาจจะได้เกียรตินิยมนะคะถือว่าผลการเรียนออกมาดีนะคะหลังจบการศึกษานะคะคุณจะได้งานทำที่มีเงินเดือนสูงๆนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญ นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะไม่ว่าเงินจากการเสี่ยงโชคนะคะเงินจากการทำธุรกิจของคุณนะคะเงินจากการทำมาค้าขายนะคะหรือเงินจากการเป็นในหน้าเงินจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะราชาถือเหรียญก็คือก้อนใหญ่มากนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจต่อสู้ไปนะคะไม่ว่าการทำมาค้าขายอะไรต่างๆคุณจะพบช่องทางที่ดีนะคะสำหรับคนว่างงานก็เช่นกันนะคะคุณจะมีช่องทางทำมาหากินนะคะใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำนะคะแล้วหลังโควิดไปแล้วนะคะคุณก็จะได้งานที่มั่นคงเงินเดือนดีๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะก็ถือว่าคุณจะมีข่าวดีในการปรับเงินเดือนขึ้นนะคะได้เงินจากอาชีพที่2ของคุณนะคะอย่างนี้นะคะบางคนทำอาชีพที่2มานานแล้วนะคะก็มีต่อยอดดีนะคะเหมือนอาชีพขนส่งก็ดีในภาวะปัจจุบันนี้นะคะหรืออาชีพอะไรที่ตอบโจทย์นะคะอาชีพในออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะจะมีข่าวดีในการปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะสอบเป็นข้าราชการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งย้ายกลับภูมิลำเนาอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าการเงินดีนะคะช่วงนี้งานการดีการเงินดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะการเงินดีก็รู้จักเก็บออมนะคะเพราะเราอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะมันอาจจะมีเหตุไม่คาดฝันที่เราจะต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นให้เก็บออมไว้ดีๆนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะไพ่ราชาถือเหรียญน้องเป็นคนดีเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเด็กเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกำลังจะจบการศึกษานะคะจบแน่นอนแล้วแถมได้เกียรตินิยมด้วยนะคะแล้วก็หลังจบการศึกษาน้องๆ อาจจะสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือในประเทศได้หมดนะคะถือว่าดีนะคะมีอะไรที่ต่อยอดดีเกี่ยวกับการศึกษานะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับสำหรับแม่ขุนทองดูนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีนะคะมีอะไรที่ตอบโจทย์ดีนะคะสำหรับเรานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีพื้นฐานในชีวิตที่ดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะเวลาคุณตกอับอย่างนี้นะคะก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณให้รอดพ้นอุปสรรคต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าขาดเรื่องเงินนะคะกำลังจะอดตายอยู่แล้วอย่างนี้นะคะอยู่ๆก็มีโชคช่วยเข้ามานะคะมีอะไรที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออย่างนี้นะคะให้คุณทำดีต่อไปอย่างนี้นะคะจากบุญเก่าของคุณอย่างนี้นะคะมีอะไรดีๆตอบแทนคุณนะคะอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะแม่ขุนทองคิดว่าในโลกออนไลน์ดีที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะตอบโจทย์คุณดีนะคะแล้วก็คุณมีไอเดียดีๆนะคะที่จะทำแล้วถือว่าธุรกิจของคุณนะคะไม่ว่าใครจะมีร้านรวงนะคะมีธุรกิจออนไลน์นะคะหรือมีโรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ต้องทำเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือโซเชียลอะไรต่างๆมันจะถือว่าตอบโจทย์ดีการเงินการทองก็ไหลมาเทมานะคะบางคนก็อาจจะขายทรัพย์สินได้นะคะเป็นได้เงินค่าในหน้าจากการขายทรัพย์สินอย่างนี้นะคะได้เงินจากการทำธุรกิจของคุณนะคะที่มากกว่าปกติแล้วได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณเป็นคนไม่ตกอับหรอกค่ะคุณยังไงคุณได้งานแน่นอนนะคะแต่ช่วงนี้คุณหาอะไรทำไปก่อนนะคะเพราะมันเป็นช่วงที่เราก็อยู่แล้วนะคะว่าทางโลกเกิดวิกฤตนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลคุณอยู่แล้วนะคะให้คุณมีความก้าวหน้าในงานนะคะงานของคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักอย่างนี้นะคะให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะไม่ว่าการเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆนะคะสำหรับคนรับราชการนะคะคุณมีข่าวดีแน่นอนนะคะในการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือเลื่อนทีเดียว2ขั้นอย่างนี้นะคะหรือคุณสอบเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นอย่างนี้นะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณได้แน่นอนนะคะแล้วคุณได้ตำแหน่งใหญ่โตแน่นอนนะคะให้อดทนมุ่งมั่นฟันฝ่านะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือสอบนะคะแล้วอย่างนี้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะไม่ว่าคุณจะโยกย้ายไปรับตำแหน่งย้ายกลับภูมิลำเนาอะไรอย่างนี้นะคะมันดีแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณดีแน่นอนนะคะมีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนปรับตัวได้แล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะคะให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะมีสติอยู่กับตัวเองนะคะคุณได้งานที่มั่นคงนะคะแล้วคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแบบยาวนานนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณต้องมีครอบครัวหรือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศพักใหญ่เลยนะคะถือว่าดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะไพ่เดอะเวิลด์นะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะผลกลับมานะคะผลการเรียนของคุณก็ดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนกำลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนแล้วได้เกียรตินิยมเหรียญทองแน่นอนนะคะแล้วคุณก็ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือในประเทศนะคะก็ถือว่าได้เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะในอนาคตของคุณนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ